Action ก็ผ่านกระบวนการของการตรวจเช็คเรื่องอุปกรณ์เรื่องของร่างกายเรื่องของใดๆโอเคก็เรียบร้อยดีแล้วค่อนข้างจะพิถีพิถันมากครับในการตรวจผู้โดยสารในการที่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ก็มีเยลเป็นขวดนะฮะเป็นน้ำอยู่ในกระเป๋าเครื่องตรวจเช็คก็ตรวจเช็คได้ก็เลยให้รื้อเปิดกระเป๋าดูก็ตกลงเยลประมาณสักครึ่งขวดได้ก็เลยต้องเก็บมาทิ้งถังขยะตอนนั้นก็ถือว่าจบไปตอนนี้ก็เดินดื้อๆเข้าไปแล้วนู่นประตูที่44ใช่ครับธรรมดาอยู่ไหนๆมันก็ไม่ต่างกันนะสนามบินไม่มีอะไรแตกต่างกันถ้าเกิดเท่าไรหรอกจริงๆแล้วก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมสำหรับท่านที่จะ เดินทางไปต่างประเทศนะวันนี้ผ่านจอผ่านมือถือนี่สบายได้หมดเลยครับจะเช็คอินผ่านจอนี่ก็ได้ค่อนข้างจะวิจิตรพิสดารเลยวันนี้ใช้ให้เป็นผมเองก็ใช้ถูกบ้างผิดบ้างก็จะถือสาความพอเวลามันจะมีความคล่องตัวไปซะนู่นทุกวันนี้จ่ายเงินจ่ายทองผ่านจอได้หมดเลยเพียงแต่บอกมีหลักฐานเอกสารให้เขาได้รู้ว่าเป็นพาสปอร์ตก็ดีเป็นบัตรประจำประชาชนเนี้ยส่งไปยังสายการบินที่เราต้องเดินทางส่วนทางผมก็มีผู้คนเขาทำให้ผมนี่ก็มาทำพวกนี้จะไปไหนอย่างไรไปเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่ก็บอกแค่นั้นนอนนะเขาจะเตรียมการให้หมดสวัสดีช่วยกันทำงานกันในสิ่งที่ลุงออกทำอะไรได้ไม่ได้คนอื่นทำอะไรได้ไม่ได้ก็ต้องรู้กันการที่ว่ารู้กันเนี่ยจำเป็นต้องประสานกันด้วยนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างนู่นมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้รู้อะไรได้หมดจริงแต่เวลาทำมันทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับในกรอบนี้มันไปไหนไม่ได้อะก็อยู่กับที่เนี่ยเพราะฉะนั้นการสัญจรคราวนี้นะครับก็ถือว่าขอทราบค่ะสายการบินแอร์เอเชียขออภัยที่จะเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินที่ FD3564ซึ่งต่อเดินทางไปยังร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องล่าช้าประมาณ15นาทีเนื่องจากรอเที่ยวบินขาเข้าสายการบินแอร์เอเชียต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen we apologize for the delay of Air Asia flight FD3564 for ร้อยเอ็ด due to delayed arrival of the aircraft we apologize for the delay and thank you for your patience and kind understanding.เอาละก็เป็นว่าเขาแจ้งให้ทราบแล้วนะครับช้าประมาณสัก15นาทีนะครับสายการบินที่จะไป LA ไป LA ไป LA เด้อนะอะนี่ก็มาถึงไหนโอเคเนี่ยจำความเดิมไม่ได้สิกะการเตรียมความพร้อมในการที่จะขึ้นเครื่องก็รักษาเวลาทั้งเองนะในการที่เดินทางไปมาโอ้ต้องเผื่อเรือเผื่อขาดเยอะวันนี้จากนั่งกล้าไปถึงดอนเมืองก็เกรงว่าจะไม่ทันซ้ำไปแต่เอาเถอะเพราะออกจากนั่งกล้าก็รถติดตั้งสองด่านครับต้องเปลี่ยนเส้นทางตั้งสามครั้งถึงจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคไม่ล่าช้าสบายๆไม่ต้องใส่เกียร์ห้าทำอะไรนะเอาละเมื่ออาการสัญจรคราวนี้ความจริงก็สัญจรกันมาหลายที่หลายหนหลายแห่งมาแล้วครับแต่มาในทางนี้ค่อนข้างจะเป็นทางการเพราะเนื่องจากว่าต้นทางก็คือจดหมายแสดงความต้องการกันออกมา
ลุงออกนะก็ยินดีที่จะเดินทางทั้งในประเทศและต่อไปก็เป็นต่างประเทศด้วยค่อนข้างจะแน่นอนนะครับหมอข้าทราบไว้งั้นต่างประเทศเนี่ยใช้ขอโทษในประเทศใช้บริการก่อนจังหวัดใดที่มีเครื่องบินขึ้นลงนั่นนะครับก็ถือว่าเป็นให้โอกาสก่อนครับให้โอกาสก่อนเพราะว่ามันจำเป็นฮะเพราะในการเดินทางแต่ละครั้งนึงถ้าจะไปรถยนต์มันก็ใช้เวลามากมากหลายนะครับต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ต่อไปมันน่าจะเป็นไม่เชียงใหม่ก็ภูเก็ตครับไม่เชียงใหม่ก็ภูเก็ตจริงๆแล้วการกระทำพวกนี้นะครับมันเรื่องของไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ผมก็พยายามที่จะอยากจะให้ท่านทั้งหลายในโลกใบนี้ที่จะรู้จักนะจริงๆในตัวเราเนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่นะซ่อนตัวมันอยู่ในภาพของไมโครคือขนาดเล็กเล็กเล็กมากเล็กมากเลยเกิดครับมันอยู่ในระดับนิวเคลียสตัวเราเนี่ยครับเห็นไหมไอ้ส่วนนี้ครับถ้าใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวตรงนี้มาได้ในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาก็แปลว่ามันต้องหมดแล้วซึ่งตัวตนหมดอัตตาตัวตนจึงจะได้พลังงานตัวนี้จึงจะรู้พลังงานตัวนี้อยู่ในตัวเราเองทีนี้มันจะไปเชื่อมต่อข้างนอกได้ไงนี่มหัศจรรย์มากนะครับมันลองคิดดูเล่นๆครับไอ้พลังงานที่อยู่ข้างนอกตัวเราเองผมใช้คำนี้นะครับว่ามันอยู่ห่างจากผิวสัมผัสตัวเราเองเนี่ยผมใช้คำว่า1นาโนของมิลลิเมตรนะ1นาโนของมิลลิเมตรก็แปลว่าเศษ1ส่วนพันล้านเศษหนึ่งส่วนพันล้านของมิลลิเมตรหมายความว่า1มิลลิเมตรเนี่ยแบ่งออกเป็นพันล้านส่วน1ส่วนนั่นนะครับในการที่จะแอบสอบนี่ใช้ตัวเลขไม่มีทางอื่นใดนะครับเพราะว่าคำว่านาโนเนี่ยมันก็มีใช้กันในกลุ่มของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์อยู่แล้วนะก็เอาภาษาข้อนี้มาใช้แต่เวลามาเทียบเคียงแล้วนะครับ1นาโนของทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวนี้ได้ใช่มั้ยแต่ผมพยายามที่จะใช้ภาษาให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ใกล้เคียงได้จริงๆโดยสิ่งนี้นะฮะก็ต้องอาศัยภาษาพระพุทธศาสนานั่นก็คืออากาลิโกนั่นเองครับอากาลิโกท่านผู้โดยสารโปรดทราบค่ะนี่คือประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายของสายการบินแอร์เอเชียในเที่ยวที่ FD3542ซึ่งจะออกเดินทางแบงจังหวัดเลยขอเชิญผู้โดยสารที่เหลือทุกท่านขึ้นเครื่องโดยด่วนนะประตูทางออกหมายเลข71ประตูทางออกหมายเลข71ทางด้านล่างโดยด่วนแอร์เอเชียขอบคุณค่ะ May I have your attention please attention This is the final call for Air Asia flight FD3542 bound for Leh Would all remaining passengers please board at gate number 71 Gate number 71 downstairs immediately Air Asia thank you ครับจริงๆต้องใช้อาศัยภาษาพระพุทธศาสนานะครับคืออากาลิโก เอหิปัสสโกมันแปลว่าเอหิปัสสโกมันแปลว่าเชิญสิครับเชิญเข้ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันยูทูบอลอดทีวีเนี่ยครับนะทีนี้โอปนัญโกก็แปลว่านอกจากจะเอากายมาแล้วต้องเอาใจมาด้วยนะเรียกว่าโยนิโสมนสิกานะมารับรู้รับทราบมาสัมพันธ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์นะที่ว่าเนี่ยยืนยันว่าลุงออกค้นพบตรงนี้แล้วก็นำมาใช้ในการรักษามนุษย์จะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดทั้งระยะใกล้ระยะไกลระยะไกลคือประชิดติดตัวเนี่ยสัมผัสตรงเนี่ยอย่างเช่นชาวร้อยเอ็ดวันนี้ก็จะได้รับอานิสงส์กันแหละนะฮะก่อนเที่ยงก็ถึงแล้ว
ร้อยเอ็ดเนาะนี้คนที่อยู่ไกลก็ใช้โทรศัพท์นะหรือจะอยู่ไกลแสนไกลอีกทุกวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้มันมาใช้แล้วอยู่ในหน้าจอด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะกลายเป็นนี่คือการแพทย์แผนอนาคตจะเห็นผลในปัจจุบันไม่ต้องใช้อะไรสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามเน้นมากนะเรื่องความเข้าใจโดยปราศจากความเชื่อคล้ายๆกับว่าอย่าเชื่อนะเนี่ยเพราะสิ่งนี้มันเกินความเชื่อจริงๆนะสืบเนื่องมาจากว่าทุกคนเกิดมาแอบมาเรียนสิ่งเรื่องต่างๆก็เรียนเรื่องความเชื่อมาตลอดเชื่อคนเกิดก่อนผ่านตำรา เชื่อคนเกิดก่อนผ่านวัยเงี้ยบอกเล่าต่อกันมาไอ้ความเชื่อเหล่านั้นไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ความเชื่อใดล่ะมันเกิดประโยชน์กับมนุษยชาติมากที่สุดนะเห็นไหมครับเชื่อวิทยาศาสตร์ใช่ไหมก็คิดเองก็แล้วกันถ้าท่านคิดว่าถ้าท่านสรุปว่าเชื่อวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์ของมนุษย์มากที่สุดใช่ไหมตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าทัศนคติของบุคคลใดจะสรุปนะครับแต่ทางฝ่ายผมเนี่ยผมบอกว่าต้องเชื่อธรรมชาตินะไม่ได้เชื่อวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เป็นเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องบินอำนวยความสะดวกแน่นะครับมือถือมือถอยก็อำนวยความสะดวกแน่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเชื่อของธรรมชาติงั้นถอยหลังมาครับคนไหนที่ไปเลยเถิดแล้วเกินกว่าธรรมชาติลงเรื่องสุขภาพแน่นอนงั้นกลับมาหาสุขภาพก็ขอไปกลับมาหาธรรมชาติงั้นตัวธรรมชาติเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นที่มันจะต่อเชื่อมกันจริงๆก็คือต้องอาศัยภาษาพระพุทธศาสนาเท่านั้นครับคำเดียวโดดเลยคืออากาลิโกเอหิปัสสโกโอปันยิโกปัจจัตตังเวทิฏฐโพยุจคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวของปัจจัตตังโดยแท้นะท่านก็คงเคยดูไอ้ทีวีเนาะมันจะมีรายการนึงอ่ะก็อตทาเลนต์นะก็อตทาเลนต์ไอ้ตัวทาเลนต์เนี่ยฮะมันก็คือเป็นความสามารถพิเศษซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็มีการแข่งขันไปนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นความเฉพาะตัวทีนี้ความเฉพาะตัวที่ลงออกมีอยู่เนี่ยมันเป็นความเฉพาะตัวที่ให้ประโยชน์กับมนุษยชาติเนี่ยใช่นะมันให้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็นำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี่ครับใช่ไหมฮะเท่าที่เห็นกันมากันเยอะแยะจะเป็นเฟซไลฟ์จะเป็นยูทูบไลฟ์หรือคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันก็คือ YouTube บ้านเรา .tv ตอนนี้มีตั้ง 20,000 กว่าชีวิตแล้วนะครับถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันสื่อสารไปมาก็ให้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วมันจะพัฒนาไปสู่ในสิ่งที่มันดีงามลูกหลานท่านจะได้รับบอกทราบลูกหลานจะได้รับเป็นพวงเลยเหรอครับพลังงานบริสุทธิ์มันไปกันแบบAttention, please attention. This is the fan call from Asia. Flight MD 3542 Golf 4 Lei. Would our remaining guests please board gate number 71, gate number 71, downstairs immediately in Asia. Thank you. โปรดทราบครับนี่คือการเรียกเครื่องคำสุดท้ายของสายการบินเอเชียในเทอร์วินที่ MD 3542ซึ่งจะออกเดินทางไปเลยขอเรียนเชิญผู้โดยสารที่เหลือทุกท่านขึ้นเครื่องโดยด่วนนำประตูทางออกหมายเลข71ด้านล่างประตูทางออกหมายเลข71ด้านล่างด่วนเอเชียครับจบเข้าไปก็มาถึงรูมออกต่ออย่างอยู่ในบรรยากาศเท่านี้มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้รับรู้ร่วมกันครับผมสิ่งเหล่านี้ไม่เสียหายคนไหนที่อยู่ชาวไร่ชาวนาหัวไร่ปลายนาก็จะรู้ว่าบรรยากาศดอนเมืองเขาเป็นอย่างนี้นะเวลาไปไหนมาก็เรียนรู้ด้วยกันครับสิ่งเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับยิ่งหมู่บ้านใดที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วทุกวันนี้ก็สามารถที่จะรับรู้กันได้หมดนะพยายามใช้ให้เป็นครับคนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นกลางรุ่นเล็กต้องอาศัยรุ่นเล็กในการสั่งสอนตัวนี้ให้แนะนำให้วิธีการใช้ถ้าสนใจใฝ่รู้จริงๆก็ติดตามรายละเอียดของแอคทิวิตี้ลุงหมอกับคณะ
ช้คำว่ารักษาถึงบ้านและที่ทำงานนะต่อไปนี้นะครับไปรักษาถึงบ้านไปที่ทำงานจริงๆแล้วเวลาผมเดินทางทีก็ขอให้รวบรวมคนกันเยอะๆเอาไว้เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ลงขันช่วยกันใช้คำว่าลงขันจะมากน้อยพอแรงก็ดูตามเหตุตามปัจจัยก็แค่นั้นเอง ไม่ได้ตั้งต้นไม่ได้อะไรต่างต้องการที่จะนำเอาสิ่งดีๆไปให้ใครก็ได้ที่ปรารถนาอยากจะได้พลังงานจะบริสุทธิ์ที่ว่านี่นะครับนะแล้วก็มีอะไรอื่นอีกไหมเนี่ยไม่น่าจะมีเนาะดูโรยรอบแล้วนะครับคิดว่าต่อไปนี้ก็ต้องไปนั่งอยู่อ๋อก็จะช้าอยู่15นาทีครับอีกสักครู่ก็จะประกาศเรียกว่าใกล้เข้ามาแล้วในประตูที่44นะอ๋อเดินไปอีกไม่กี่เมตรก็จะเข้าประตูแล้วงั้นคอยในระหว่างที่สถานที่ที่เขาจะนั่งกันได้สบายสบายเชื่ออย่างเดียวไปมาแถวนี้ไม่มีโอกาสได้เติมเชื้อเพลิงเลยก็ต่อต้านก๊าซสูบบุหรี่ทั้งประเทศทั้งโลกเราไปไหนก็มองมีไหนเนาะมีรูมสโมกิ้งหาไม่เจอแถวที่ก็ไม่มีไม่มีอ่ะนะนะโอเคครับ คุณฮันน่าเลิฟรีเมลมอลแสดงความคิดเห็นดูสิขออนุญาตดูสิเป็นไงสวัสดีคุณลุงโอเคสวัสดีครับผมฟังทั้งวันเหมือนยึดมั่นเหมือนคลั่งใครแต่ไม่ฟังก็ไม่รู้พอฟังแล้วประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งนั้นสาธุโอเคก็ชื่นชมคณะทำงานทีมงานกันแล้วกันเนาะส่วนลุงงอก็ไม่ต้องมาเน้นชื่นชมลุงงอหรอกถือว่าเป็นหน้าที่เนาะโอเคไม่นานนะก็คงจะได้สัญจรมาที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเนี่ยตัวล่าสุดเลยนะครับว่า คือเขามีเกี่ยวกับเรื่องของเลือดสวัสดีครับนายเฉียบเป็นคุ้มครับพบในที่ที่ FB 3374ขณะนี้พร้อมแล้วเดินทางสู่อุบลราชธานีความสะดวกแก่ผู้สั่งท่านทางสายการบินจะสั่งเครื่องตามโซนที่นั่งซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าของท่านส่วนที่หนูได้แก่ผู้สั่งที่สรองสินเสร็จเป็นเมื่อเฟล็กซ์ผู้สั่งออสซีนสั่งในคาเพจผู้สั่งที่แบบเป็นรถในเอเชียธนาคารกรุงเทพผู้สั่งในแถวแรกเดินถึง52 24เชิญเข้าแถวเครื่องได้ก่อนจากนั้นติดตามผู้สั่งในโซนที่2ได้แก่ผู้สั่งในแถวที่20ถึงแถวที่31และติดตามผู้สั่งในโซนที่3ได้แก่ผู้สั่งในแถวที่หน้า6ถึง19เพื่อความสะดวกในการตรวจบัตรที่หน้าขอความกราบจากทุกท่านกราบเรียนบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางโดยเปิดหน้าที่มีรูปภาพพร้อมด้วยบัตรที่หน้าแสดงแก่เจ้าหน้าที่ณบริเวณบนทางออกทางสายการบินกำหนดให้ผู้สั่งทุกท่านสามารถถือสัมภาระเครื่องได้ไม่เกิน2ชิ้นน้ำหนักรวมกันไม่เกิน7กิโลกรัมทางนี้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สั่งทุกท่านแอร์เชียร์ใส่ใจทุกเรื่องเล็กพร้อมคือคนสำคัญแล้วครับฝันคุณ Ladies and gentlemen, I share flight D 3374 44 Uber Rush Time is now ready for boarding through gate number 45 We'll be boarding aircraft by seat zone number which can be found on boarding pass Zone 1 is for premium flight guests, hot seat guests, red carpet guests, passenger from row number 1 to 5 Terminal 14, please queue to board first Followed by passenger in zone 2 The passenger from row number 20 to row 31 And then followed by passenger in zone 3 The passenger from row number 6 to 19Please have your passport with photograph page open boarding pass ready for inspection by gate staff and cabin crew. Please be advised of overhead baggage policy. We allow two pieces of hand baggage with combined weight not more than 7 kilograms. I share thank you. ฟังทันไหมพี่ผมก็ไปยังใช้สองหูนะมันจะเป็นภาษาไทยภาษาต่างดาวฟังไหมโอเคเรื่องครับเรากลับมาเรื่องเราฮะเรื่องของภูเก็ตนะครับมีผู้ป่วยรายหนึ่งเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลือด เลือดก็มีที่เขาเรียกว่าลิวคีเมียลิวคีเมียแปลเป็นภาษาไทยก็คือมะเร็งเลือดขาวทางบริษัทโปรดทราบค่ะขอเรียนเชิญผู้โดยสารที่ใช้นามว่าคุณสุรีพรพัฒน์คุณพงศิริ
คุณณัฐพรคุณสู่เกี้ยงผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายของสายการบิน Air Asia ในเที่ยวบินที่ FD3542 ซึ่งจอดเดินทางไปยังเลยขอเรียนเชิญขึ้นเครื่องโดยด่วนนะประตูทางออกหมายเลข71ขอบคุณค่ะเอาละหมดไปเรื่องของเลือดเนี่ยมันมีทั้งทาลัสซีเมียแล้วก็ลิวคีเมียทาลัสซีเมียก็คือเลือดจางมันมาจากบรรพบุรุษโน่นส่วนลิวคีเมียเนี่ยเขาก็ว่าเป็นมะเร็งเลือดขาวมีเลือดขาวนะอยู่ในขั้นที่2ที่3ในเวลาเนี้ยขอบคุณสำหรับการรอคอยครับนั่นแหละครับที่ขอเชิญผู้โดยสารเหลือทุกท่านของสายการบินแอร์เอเชียที่เป็นเที่ยวบิน3374ซึ่งจะเดินทางสู่อุบลราชธานีขึ้นเครื่องได้นะคุณหมอหมายเลข45แอร์เอเชียครับ Thank you for waiting for this time we would like to invite all remaining passengers for your flight D334 from อุบลราชธานี This flight gate number 45 แอร์เอเชีย Thank you โอเคจบไปเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเกี่ยวกับเรื่องของเลือดเอาที่แน่ก็แล้วกันผมกับคณะก็ไปเยียวยารักษาเด็กๆที่หมู่บ้านคริสติล่างเนาะอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกประมาณสักไม่น่าจะเกิน20วันจะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแหละตอนนี้ให้ระยะเวลาให้พลังงานที่บริษัทกำลังทำงานในร่างกายของผู้ที่ผมใช้สองมือเปล่ากับคำพูดให้กับเด็กไปให้มีพีเรียดยาวๆนิดนึงจะได้ทำงานกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็จะไปเอาเลือดมาเป็นครั้งสุดท้ายมันก็จะได้คำว่า beforeก่อนที่สองมือเปล่าลุงหมอจะแตะตัวเด็กๆแล้วกันนะกับเมื่อเวลาแตะกันมา 2-3 ครั้งนี่นะครับก็ จะเอาเลือดขั้นสุดท้ายกันมาเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบกัน before after ผ่านกระบวนการของห้องแลบนะครับไม่ใช่เราจะมาดูไปตามลักษณะไม่ใช่ผ่านกระบวนการของห้องแลบทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับถ้าสมมติว่าเขาตั้งความหวังไว้เขาตั้งสมมติว่ามันได้ผลตั้ง 70% 80% มันตัวเลขมันออกมาเองครับผมก็อนุมานตัวเองได้ทันทีโอ้ลิวคีเมียกับทาลัสซีเมียมันก็ไม่น่าจะยากในระดับน้องเนี่ยครับนี่ก็คือเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์จะเข้าไปช่วยมนุษย์ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดบรรดาที่มนุษย์ได้รับสารหนักจะเป็นตะกั่วจะเป็นปลอดจะเป็นทองคำหรือเป็นต้นนะครับที่มันจะเป็นเหมืองต่างๆสารพัดมากเหลือเกินนี่ก็เป็นที่มาของความว่าเจ็บไข้ได้ป่วยโดยแท้จริงง่ายๆคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่เป็นหลักสิ่งแวดล้อมที่มากับอากาศสูดให้จะทุกวันนี้มลพิษมลภาวะเนี่ยครับซึ่งมันก็หยุดไม่ได้เพราะโรคมันต้องหมุนไปวิถีชีวิตต้องดำเนินชีวิตต่อไปมันจะทำให้ไม่ใช้รถยนต์ก็ไม่ได้นะครับไม่หุงหาอาหารก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันเข้าสู่ร่างกายที่มันไม่ปกติพลังงานที่บริสุทธิ์นี่จะช่วยได้โดยง่ายได้เนี้ยก็ต้องขอมาด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านตั้งความหวังไว้ตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะอะไรก็เพื่อที่จะช่วยกันมนุษย์สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ไม่ได้หรอกครับใครมีทาเลนต์เรื่องอะไรก็ออกมาช่วยกันทาเลนต์คือความสามารถพิเศษนะครับ ของแต่ละบุคคลก็ต้องออกมาช่วยกันทางรูปและรูปแบบนะครับนั่นถึงจะถือว่าเป็นจุดที่อยู่ด้วยกันในสังคมไม่ต้องมาเลือกความเชื่อถือเราไม่พูดถึงความเชื่อความไม่เชื่อเรามาพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพร่างกายหญิงชายต่างวัยต่างขนาดทั้งหมดในโลกอันนี้แล้วนี่คือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นความเชื่อใดๆก็เชื่อใครเชื่อมันไม่เชื่อใดก็ไม่เชื่อใครไม่เชื่อมันแต่สุขภาพร่างกายที่ไม่ดีบัดนี้ลุงหมอก็ต้องไปสัญจรนะครับ
ส่วนนั่งเก้าก็คงจะต้องลดจำนวนวันลงไปเรื่อยๆนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับโอเคพอนะ thank you very much ครับผม